กมมาาบบเียนนนุพมมงวู่้คลิปนี้เป็นชาวเวียดนามได้มีการบุกยึดพื้นที่กัมพูชาตอนนี้เวียดนามนั้นเขาได้มีอิทธิพลในดินแดนกัมพูชาแล้วข่าวนี้ก็คือเป็นข้อพิพาทเขตแดนระหว่าง,ขงเขมรกับเวียดนามขเขมรจะเสียดินแดนให้กับเวียดนามเหมือนในอดีตอีกหรือไม่มันเป็นข่าวที่น่าเศร้าสำหรับชาวขเขมร แต่ชาวเขเมรบางคนยังไม่ยอมรับความจริงบอกว่าถ่ายชอบอยู่ยงส่วนคนเวียดนามบอกว่าเขเมรคนในระคุณชาวเขเมรถูกชาวเวียดนามไล่ยึดที่ดินทำกินไม่เว้นแต่ละวันบางพื้นที่เจ้าหน้าที่รัฐยังไปเข้าข้างนายทุนเวียดนามบางพื้นที่เจ้าหน้าที่รัฐลงมาไล่ยึดที่ชาวบ้านด้วยตัวเองไม่แตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศลาว ที่นายทุนจีนบุกยึดที่ทำกินของชาวบ้านประชาชนลาวและขเขมรเจอปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกินที่คล้ายๆกันจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปยึดที่ทำกินโดยที่ภาครัฐรกลัวคนต่างชาติมากกว่าคนในชาติตนเองปัญหาชาวขเขมรถูกคนเวียดนามบุกยึดที่ดินทำกินชาวขเขมรร้องเรียนไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลคลิปที่ทางสื่อของทางกัมพูชานำมาเผยแพร่ ทำให้ชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามออกมาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนไม่น้อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นและหลายมุมมองเราไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันว่าจะมีมุมมองอย่างไรไม่เป็นการเสียเวลามุมมองท่านแรกครับฉันไม่เคยเห็นผู้นำกัมพูชาของเราแก้ปัญหาเรื่องพรมแดนกับเวียดนามได้อย่างจริงจังสักที เราจะรู้ได้ยังไงว่าครั้งนี้เราจะไม่เสียดินแดนให้เวียดนามมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับขมรหมดแล้วตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับเหตุใดเวียดนามนั้นจึงเข้ามาเขตขมรได้โดยไม่มีตำรวจคอยตรวจสอบและเวียดนามนั้นสามารถยึดดินแดนของเราได้โดยง่ายแบบไม่เหน็ดเหนื่อย มุมมองท่านต่อไปเป็นชาวเวียดนามครับเวียดนามของเรานะไม่เคยตั้งใจที่จะยึดครองกัมพูชาเลยสักนิดพวกคุณโปรดอย่าให้มีการยุยงก่อสงครามระหว่างทั้งสองประเทศเลยมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับในสมัยก่อนชาวขเขมรส่วนใหญ่นะักเขาเกลียดชังเวียดนามจะตายเพราะเรารู้ว่าเล่เหลี่ยมของชาวเวียดนามนั้นต้องการกลืนกินดินแดนขเขมร แต่ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าชาวเวียดนามนั้นเก่งจริงๆมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับขอบคุณสำหรับความสงบสุขและความสันติภาพบ้านเมืองเรานั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยมุมมองท่านต่อไปเป็นชาวเวียดนามครับพวกเราควรปล่อยขมรแดงออกมาฆ่าคนพวกนี้ให้หมดนะพวกนี้เขาชอบเป็นคนขี้ลืม แต่ก่อนเราเคยช่วยเหลือเขาไว้มุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับตำรวจอยู่ในโหมดเจ้าหน้าที่ไปทำอะไรอยู่ทำไมไม่ช่วยกันมุมมองท่านต่อไปเป็นชาวเวียดนามครับจีนจะทำลายล้างกัมพูชาในเร็วๆนี้เอาเป็นว่าเวียดนามจะคอยช่วยและกันมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับถ้าอย่างนั้นเราคิดว่าน่าจะขอให้รัฐบาล ช่วยสร้างรั้วกั้นพรมแดนระหว่างกัมพูชากับเวียดนามนะเราจะได้ยุติความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชนสักทีมุมมอง,มองท่านต่อไปเป็นชาวเวียดนามครับเวียดนามและเขเมรน,นั้นเราเป็นเพื่อนกันที่น่าเชื่อถือได้ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์มาแล้วเราทุกอย่างต้องช่วยกันเวียดนามก็มีเช่นกันดังนั้นเราไม่ต้องตื่นเต้น มุมมองท่านตอบไปชาวกัมพูชาครับพวกเรานั้นสามารถแก้ไขได้โดยส่งหุนเซ็นนั้นไปเจรจาก่อนที่มันจะสายเกินไปมุมมองท่านตอบไปชาวกัมพูชาครับเวียดนามหากยืนอยู่ตรงไหนแล้วแน่นอนว่าพวกเรานั้นอย่าหวังเลยว่าชาวกัมพูชาเรานั้นจะได้คืนมุมมองท่านตอบไปเป็นชาวเวียดนามครับ จีนนั้นพุ่งเข้ากัมพูชาเพื่อซื้อดินแดนเป็นเขตปกครองตนเองเปิดคาสิโนต่างๆบ้างแล้วกัมพูชานั้นคุณได้อะไรหล่ะจากประเทศของคุณคุณได้อะไรกลับมาบ้างระหว่างจีนกับเวียดนามใครจะเป็นเพื่อนแท้ของคุณโปรดเข้าใจมุมมองท่านตอไปเป็นชาวเวียดนามครับคนจีนนั้นสามารถยึดดินแดนของพวกคุณได้ทุกตารางเมตร ทุกวันนี้ไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลว่าพวกเรานั้นจะยึดดินแดนคุณมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับตราบใดที่ชาวขเขมรน,นั้นมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เราจะไม่ยอมเสียดินแดนนี้ไปอย่างง่ายดายแน่นอนค่ะเมนเรามีอาณาจักรที่มีประวัติศาสตร์มากมายเราเคยยิ่งใหญ่ในอดีตมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับ ฉันคิดว่าคนเวียดนามทั้งหมดน่าเขาหน้าด้านมากมุมมองท่านต่อไปเป็นชาวเวียดนามครับหากไม่มีกองทัพอาสาที่จะช่วยคุณจากการฆ่าล้างเผ่า,ผาพันธุ์ของเขมรแดงดังนั้นทำไมวันนี้ไม่เป็นเช่นนั้นคุณเป็นคนที่ในระคุณมากคุณเขมรมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับก็เป็นชาวเขมรมันแย่มากๆเลย ทหารของเราหายไปไหนหมดและเจ้าหน้าที่นั้นปล่อยให้บทบาทพวกนี้มาได้อย่างไรรัฐบาลเขาทำอะไรอยู่ในฐานะเขาเป็นผู้พิทักษ์ดินแดนหรือไม่มุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับใช้เรารู้สึกว่าเรานั้นโง่ามากไทยและจีนนั้นเขาจะมีการลุกรานกัมพูชาประเทศเราจะแคบลงมุมมองท่านต่อไปเป็นชาวเวียดนามครับ คุณพูดถูกแล้วจีนจะค่อยๆย,ยึดครองกัมพูชามุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับเราต้องเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะตอนนี้เพื่อชัยชนะที่แท้จริงหากเรานั้นแต่ความสามาัคคีเราก็ไม่สามารถเอาชนะได้มุงมองท่านต่อไปเป็นชาวเวียดนามครับหากคุณคิดว่าประเทศของคุณสู้กับเวียดนามจริงๆคุณจะชนะกี่ครั้งละคุณนะอย่าทำตัวเป็นฮีโร่นะคุณ มุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับแล้วหน่วยงานไหนล่ะที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้พวกเขารู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ชาวเวียดนามนั้นมีการบุกรุกแล้วทำไมไม่มาทำงานและปล่อยให้มันทำผิดกฎหมายบนแผ่นดินกัมพูชามุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับเจ้าหน้าที่เขากล้าไหมละ่ะมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับ คนไทยนั้นเขาชอบมีการปลุกระดมว่าเวียดนามนั้นกำลังขโมยดินแดนเพื่อจะได้รับการสนับสนุนของประชาชนระวังเราจะตกหลุมพรางที่จะก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอีกครั้งมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับกัมพูชานั้นเราจึงเดินหน้าต่อไปเราไม่รู้ว่าจะตกอยู่ในอนานิคมของประเทศอะไร แต่กัมพูชานั้นก็ยังเป็นกัมพูชาเหมือนเดิมอาณาจักรในอดีตมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับเกือบทั้งแผ่นดินคนเวียดนามคนไทยพวกนั้นเขารู้วิธีการส่งคนไปชายแดนและก็มีการปกป้องคอยดูแลแผ่นดินอย่าให้มีใครรุกรานแต่ถ้าหากเราไม่ทำอย่างนั้นแน่นอนว่าเราอาจจะเสียดินแดนไปอีกครั้งก็ได้ เราชาวเขเมรน,นั้นไม่มีอะไรต้องกลัวหากมีตำรวจและทหารเข้ามาดูแลประชาชนมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับฉันคิดว่าชาวเวียดนามนั้นเขาไม่กล้าต่อสู้กับชาวจีนอย่างแน่นอนและไม่กล้าที่จะต่อสู้กับประเทศที่มีมหาอำนาจแต่พวกเขานั้นกล้าเฉพาะกับประเทศที่อ่อนแอมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไปไหนหมดละ่ะพวกเขานั้นแข็งแรงจะตายแต่พวกเขานั้นก็มีการทะเลาะกับคนเขเมรบ่อยครั้งคุยกันนิดหน่อยก็ทะเลาะกันแล้วพวกเขาทำไมไม่แรงกับชาวเวียดนามบ้างมุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับไทยนั้นไม่น่ากลัวเท่าเวียดนามนะเราคิดว่าเวียดนามเขาน่ากลัวมาก มุมมองท่านต่อไปชาวกัมพูชาครับฉันเห็นคนถือธงชาติกัมพูชาแต่ไม่กล้าทำอะไรเวียดนามเลยเห็นแล้วยิ่งอายถ้าอยู่ตรงนั้นมุมมองท่านสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ชาวกัมพูชาครับเวียดนามตอนนี้จะยึดดินแดนกัมพูชาของเราแล้วโปรดลืมตาหน่อยผู้นำประเทศหากไม่ทำภารกิจคุณก็กรุณาลาออกซะ ខ្ញុំមានសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវឥឡូវយើងមកដោះព្រឺឆាយនេះឲ្យហើយព្រឺឆាយតែឈោនេះគឺទឹកដីខ្មែរទេប៉ុន្តែយួនមិនមើលឈោឬព្រឺឆាយមិនឲ្យយើងធ្វើតំណះទៅមុខទៀតទេហើយប្រគោលព្រំដែននេះគឺនៅខាងក្រៅនេះចុចទឹកមកមកកាឡូទៀតណោះប៉ុន្តែមិនយ៉ាងម៉េចទៅយួនវាអាចអត់ឲ្យយើងដ่าទៅសោះយើងឈប់មិនមិនឲ្យយើងដ่าទៅប្រគោលព្រំដែនយើងឲ្យមើលសោះហើយមើលតាក់ដឹងទៅយើងសោះឥឡូវចូលមកដៃយើងចិត្តមកកាឡូហើយវាអត់ឲ្យយើងដ่าទៀតហើយវាកាត់ មកនេះទាំងពួកយើងសម្ដាមណាស់ដើម្បីអត់ឲ្យដាក់ទៅនេះជាកាត់ឈ្លៀងពីដល់ក្កលឿរបស់ពីពួកអញ្ញាតធោះយួនមកលើប្រទេសខ្មែរយើងមែនទេប្រោបងប្អូនវាឈលជំរាបធានឲ្យឲ្យដាក់នេះគុតនេះលើដីខ្មែរសោះប្រគួតព្រំដាច់ទីនឹងបរិហ័យមកកឡោទៀតតែវាបើមកជោមកកាត់កាត់មកលើនឹងស្យ៉ាប់តែម្ដងបងប្អូនសូមបងប្អូនមើលចុះវាបានឈ្លៀងពៀតឲ្យបាច់ស្ង យើងបានមកឈ្នៀងពៀនមកលឿយើងតែដល់កំរោតែម្ដងនេះជុំបងអូខេលឹកឡើងសោកឈលឡើងដើម្បីការពៀនពីភូមិមកជើងតែមិនចឹងទេវាយោជោមកយោតែយើងរហូតជោយោយោដល់គ្មានខ្លាច់អញ្ញើនៅតែស្កងបាទបងប្អូនសូមមើលចុះ